คอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่มีทุกประเทศนั่นก็คือสตรีทฟู้ดจ้าคนมันน่ากินมากเดอะเบสซ์เกิดมาต้องกินนัวมากค่ะโซเชียลมีเดียทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วซึ่งคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่มีทุกประเทศนั่นก็คือสตรีทฟู้ดค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปกินสตรีทฟู้ดจีนได้ปะวะซึ่งวันนี้นะคะแต่งตัวสวยขออวดนิดนึงก็ต้องแต่งตัวแบบสตรีทแบบนี้ไปเลยสตรีท Y2K ปะก็คือให้คนจีนมันงงไปเลยว่าจะร้อนหรือจะหนาวเอ๊ะร้อนหรืออันหนาวนะเพราะว่าข้างในก็คือเสื้อในเลยข้างนอกก็คือเสื้อหนาวเลยเพราะฉะนั้นนะคะนุ่นก็จะมาพูดเรื่องชุดชั้นในนี่เพราะมันทรงสวยขนาดนี้ขอเมาส์หน่อยเดี๋ยวคนถามแน่เลยว่าของอะไรนะคะก็ตัวเนี้ยเป็นแบรนด์ Up and Under นะคะนุ่นพกมาขอเมาส์เลยทริปเนี้ยพก Up and Under บรามาใหม่คือบาม้วนได้แกน้องตกใจบาม้วนได้ความประทับใจแรกของนุ่นคือมันพกง่ายมากตัวเนี้ยคือแบบไม่มีโครงให้เกะกะเลยเลิศเวอร์เป็น wireless bar tech นะคะก็คือเก็บทรงสวยมากเป็นบาร์ที่มีเทคโนโลยีเยอะนะคะออกแบบทรงแบบสวยสุดๆดีสุดๆนะคะคือนุ่นชอบมากนะคะแล้วก็จริงๆแล้วว่านุ่นไม่ชอบใส่เสื้อในมีโครงอยู่แล้วเลยเพราะว่ามันอึดอัดมากแกเหมือนเอาเหล็กมาทิ่มนมตลอดเวลานะคะที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นบาร์ที่มีคูลิ่งเทคด้วยก็คือเป็นเนื้อผ้าเย็นนะคะตัวนี้คือใส่สบายมากฉันติดมากของ Up and Under นะรุ่น Air Grip Strapless Bar นะคะจากที่นุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบเสื้อในแบบชอบแปะจุกเพื่อนบอกว่าให้ลองตัวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าชอบแปะจุกเพราะว่านุ่นอะคืออายุเยอะแล้วก็คือถ้าแปะจุกไปเรื่อยๆนุ่นรู้สึกว่านมเราอะมันยานลงเรื่อยๆเว้ยเราต้องใส่เสื้อในมาพยุงแบบความกราวิตี้ของโลกบ้างนะคะแต่มันก็ยังหาเสื้อในที่แบบสบายขนาดนี้ไม่ได้อะจริงๆเขามีหลายสีด้วยนะมีสีเนื้อสีดำนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลนะแต่ว่าจะบอกว่าเขามีอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่นนี้ถ้าอยู่บ้านสบายๆอ่ะนุ่นจะใส่แบบตัวเนี้ยแทนเสื้อกล้ามเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยว่าสบายแล้วใช่ปะแต่มันจะดันทรงนิดนึงตัวเนี้ยสบายกว่าจ้าและที่สำคัญเนี่ยสามารถถอดทำความสะอาดได้นะคะชั้นในแบบตรงเนี้ยคือจะเอาออกไปเลยก็ได้เป็นแค่บราอันนี้ก็ได้นะคะแล้วมันเป็นผ้าหนาตรงเนี้ยนิดนึงก็คือดันทรงนิดๆนะคะใส่แทนเสื้อกล้ามเลยก็ประมาณนี้เอาฟิตวันนี้คือแบบอยากอวดความแบบบาร์ไร้โครงบาร์พกพานะจ๊ะทุกคนเนี่ยม้วนให้ดูแล้วก็คือเวลามันม้วนอะแค่นี้เองทุกคนมันม้วนได้เลยม้วนได้จริงมันสบายแค่ไหนอะดูดิแล้วเวลาพกไปไหนมาไหนอะก็คือแบบม้วนแค่นี้คือแบบพกง่ายมากนะคะนุ่นก็เลยพกมาทั้ง2แบบเลยนะคะแล้วแต่การใส่เสื้อผ้าแฟชั่นของตัวเองเนาะโอเคก็แนะนำสิ่งดีๆละไปกินสตรีทฟู้ดดีกว่าจ้านี่อ้วนไม่พอให้มันอ้วนไปอีกจ้าสตรีทฟู้ดบ้านเขาคืออลังการอันนี้คืออิ่มตายได้เลยสตรีทฟู้ดจีนตายแล้วซึ่งสั่งไปอ่ะมันมีสีเหลืองสีเขียวสีชมพูก็เลือกมั่วๆเลยคือสีชมพูไม่รู้อะไรชิมก่อนจืดมากทุกคนวิปครีมคืออร่อยมากแต่น้ำอ่ะจืดมากจืดจนรู้สึกว่ามันเป็นนมข้นหวานผสมน้ำอ่ะไม่รู้ว่าเป็นรสชาติอะไรการชิมต่อร้านแรกก็มาอย่างนี้แล้วอ่ะจะรอดปะวะแต่ชอบตัวไอเดียแก้วเขานะทุกคนก็คือแบบไม่ใช้พลาสติกใช้เป็นท่อนไม้ไผ่นะคะแต่แก้วเนี้ย38หยวนนะคะราคาประมาณ180ถึง200แพงเลยแกข้อดีของแก้วนี้ก็คือลงถังรีไซเคิลไปเลยจ้านี่ทุกคนเราจะเห็นร้านแบบอย่างนี้เยอะเลยนะคะเป็นร้านของฝากแล้วก็มีพิมพ์ทำมือเป็นรูปคนจีนนี่สบู่นะคะเป็นรูปแบบดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วคือคนจีนอ่ะซื้อเยอะมากตอนแรกเราก็งงว่าแบบมันดีหรอหรือยังไงแต่ว่าหลังจากที่สอบถามแม่เพื่อนแล้วนะคะแม่เพื่อนบอกว่าเซี่ยงไฮ้อ่ะเป็นเมืองที่เหมือนเขาอ่ะเข้ามาเที่ยวเฉยๆเหมือนคนต่างจังหวัดเข้ามาดูความเจริญเมืองเซี่ยงไฮ้จริงๆแล้วเนี่ยค่าครองชีพสูงมากจะไม่มีใครมาอยู่แบบถาวรแล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะซื้อพวกของฝากอะไรพวกนี้กลับไปติดไม้ติดมือ ก็เลยหายคล่องใจแล้วว่าโอเคทำไมคนจีนซื้อของฝากแล้วมีร้านของฝากแบบนี้เยอะมากแบบซ้ำๆกันแต่คนเยอะทุกร้านนี่ทุกคนร้านนี้น่ากินมากเป็นแบบปลาหมึกย่างนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมนะจ๊ะนี่โหน่ากินอ่ะอ้วนมาเลยแล้วขอหน่อยเถอะคนอ่ะมันมีอย่างอื่นให้กินบนโลกอ่ะแกดูคนดิฉันอยากลองให้แกนะแต่รอถึงกี่ทุ่มมาแต่เราก็สู้รู้เลยว่าจืดอ่ะคือรู้จากตรงนี้เลยว่าจืดแล้วเขายืนกินกันแบบอร่อยมากเอาล่ะขอซะหน่อยเถอะเป็นประเทศที่แปลกมากขายขนมฝั่งหนึ่งขายตีนไก่ฝั่งหนึ่งงงไปหมดแล้วแกจะขายอะไรของใส่เขาก็คือแปลกมากมีงามีถั่วมีบุษรามีโพเซียนไอแผ่นๆกลมๆอ่ะมีแตงโมมะม่วงแล้วก็บัวอันนี้นะคะแปลกๆเหมือนกันลองหน่อยแล้วเขาไม่มีถ้วยเล็กเลยอ่ะเขามีไซส์เดียวได้มาแล้วทุกคนหน้าตาแปลกมากขอชิมน้ำก่อนนะจืดเหมือนเดิมคือน้ำมันจะเป็นเปรี้ยวๆรสบวยพอกินรวมกันทุกอย่างก็แปลกๆงงๆรสชาติฟิลแบบบัวลอยใส่ถั่วแต่เย็นอ่ะเพราะว่ามันมีเบ็ดบัวลอยเห็นนะบางคำก็อร่อยบางคำก็ไม่อร่อยแต่คนอื่นอ่ะเขาจะให้เลือกของเราอ่ะเขาไม่ให้เลือกเลยเขาตักทุกอย่างรวมแล้วก็เอ้ากินก็กินไม่กินก็ทิ้งไปแต่บวยอันนี้อร่อยมากเขาเรียกบวยอะไรอ่ะชอบมากสดชื่นเปรี้ยวเย็นๆดูท่าว่าจะอร่อยเพลิดเพลินอยู่แค่ไม่กี่คำอ่ะแล้วเดี๋ยวหมดเนี้ยก็ทิ้งอ่ะเสียใจว่ะ30 หยวนที่ชอบสุดในนี้คือวุ้นกับแตงโมอร่อยกันละมาสดจิบจริงปะปะอร่อยมากเป็นชาผลไม้แบบอร่อยเลยอ่ะอร่อยชารสบลูเบอร์รี่ซีดอันนี้ชาพีชก็อร่อยเลยวันตังเกียวทุกคน1 กรัม 1.2 หยวนแล้วเขาตักให้ซองหนึ่งอ่ะ280 กรัมแบบถุง 1,500 ไม่ไหวก็เลยบอกเขาเอา100 กรัมเอาแค่นี้จ้ะก็เท่ากับประมาณถุงละ500 บาทนะคะแต่ว่าหอมอร่อยแบบรสเบอร์รี่ชีสอ่ะดูดิหวานเหมือนบ้านเราเปล่าเขามี2แบบก็คือใส่ถ้าเป็นแบบลอกถ้าเป็นแบบลอกออกมาด้วย30ภูเก็ตเวลคัมฮัลโหลเวลคัมเหมือนไทย100%สิ่งที่ชอบที่สุดแล้วในสตรีทฟู้ดปลาหมึกย่างหม่าล่าที่สุดสตรีทฟู้ดที่เนี่ยหน้าตาแบบคล้ายกันหมดนะอย่างร้านนี้เป็นปลาหมึกก็คือแบบปลาหมึกแย่แต่ร้านเนี้ยน่ากินน่าอร่อยคนต่อคิวแบบเยอะแกวันนี้2 ไม้แล้วไม้ที่2ไม่มีร้านไหนทำให้ฉันผิดหวังร้านนี้ก็อร่อยแบบดีอ่ะกินแล้วอิ่มได้เลยอร่อยแบบจุ้ยซี่คนเฉลยแล้วว่าบวยนี้ชื่ออย่างเหมยนะคะเพราะว่าชีเป็นคนจีนแท้100%ไม่ใช่คนจีนเอาหรอแต่แม่เธอจีนร้อยแล้วแม่จีนร้อยแล้วแกเป็น999จบได้1%เป็นไรเป็นอะไรอยู่ดีทุกคนแต่จะบอกว่าแบรนด์ลูกอมกระต่ายที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆอันเนี้ยที่จีนก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการมีทุกอย่างช็อกโกแลตขนมไอติมมีทุกอย่างตาลชุบบ้านเขาก็แปลกตานะคะไม่ได้มีแค่องุ่นกับสตรอเบอรี่เขามีอะไรก็ไม่รู้แปลกมีข้าวเหนียวเนี่ยทุกคนใหญ่สิ่งที่อร่อยที่สุดในจีนก็คือไอติมกระต่ายมีคนแย่งซีละคือรสชาติมันเหมือนลูกอมเลยแต่ว่านี้มันเป็นไอติมอร่อยเลยเบอร์เกอร์มันมีความแบบดมมากอร่อยมากอร่อย102 แท่งแล้วฟู้ดแก้วนี้40 นาทีอร่อยไหมขอความจริงอร่อยมากร้านนี้นะคะควรจะซื้อมา10 แก้วนะถ้ารอ40 นาทีเงี้ยน้ำข้าวเหนียวมะม่วงจบรู้จักบอกข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยจริงไม่จบขอข้าวเหนียวมูนหน่อยจบมีหมูหวานนะคะก็คือยี่ห้อเนี้ยขายดีมากที่สิงคโปร์อร่อยมากเพื่อนบอกต้องชิมละอร่อย ทุกคนนี่นะคะมาต่อกันที่อีกวันหนึ่งนะเรามางานสตรีทฟู้ดแบบรวมร้านมิชลินนะคะก็คือมิชลินไกด์ฟู้ดเฟสติวัลนะคะซึ่งงานนี้นะคะจะมีทั้งหมด20ร้านทุกคนรสสุดๆโอ้จะดูแถวดิสวัสดีจ้าแกว่าฉันจะได้กินกี่ร้านทั้งหมดที่นี่นะคะมีด้วยกัน20ร้านนะแต่เราจะได้กินกี่ร้านเพราะคิวแต่ละร้านคือแบบเอาเรื่องอยู่นะไปเก็บดาวพอสอยดาวหน่อยที่เราจะกินนะคะก็คือเชงหลงทางสักอย่างเป็นร้านแกงกะหรี่นะคะนี่อู้น่ากินมากฝนมาต้องหยอดอันนี้ก่อนเหมือนปลูกผักเลยอะฟีลแบบเหมือนเขาให้ใส่ซอสข้างล่างด้วยนะฝนให้ใส่ในข้าวอยากจะรู้สิว่าถ้วยแค่นี้400มันยังไงหรออร่อยมากนัวก็จะละนัวมากเหมือนไม่ใช่แกงกะหรี่เหมือนเป็นข้าวหน้ามันปูอร่อยมากแบบฮะอร่อยชิบหายอาพิกมันปูมันกุ้งใช่มันปูมันกุ้งอ่ะเดอะเบสซ์อ่ะเกิดมาต้องกินถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจบคนไทยอยู่นะมิชลินละจริงมิชลินแล้วอีกร้านหนึ่งชื่อว่าเหล่าเซ็งชิงนะคะเป็นร้านข้าวเหนียวแป้งทอดอ่ะมาแล้วเจอเลยมันน่ากินเหลืองกรอบฟิวแบบปลาต้องโกเด็กอ้วนอย่างเรามันชอบของทอดทุกคนแล้วพอมาอีกร้านหนึ่งถูกมาก4ชิ้นเหมือนเค้กอ่ะ8หยวนชิ้นละ2หยวนต่อมาจะเป็นร้านนี้นะคะมูเซ่แกดูคิวเหอะนี่มานี่ชอบถั่วแดงเริ่มเลยคนแรกนุ่มอร่อยปะเขาไม่ชิมอ่ะมิชลินอ่ะแป้งมันนุ่มมากแล้วถั่วแดงอ่ะเขาทำเหมือนแบบเป็นเลเยอร์คล้ายเยลลี่อ่ะอุ้ยเยลลี่เลยเหรอจริงอยากให้เป็นเห็นไหมปกติไม่ชอบถั่วแดงนะแต่อันนี้อร่อยอ่ะเหมือนถั่วแดงล้วนอ่ะบดแต่ไม่หวานมากเนื้อเขาเนียนเนาะคืออร่อยอ่ะมิชลินที่ชอบแบบมิชลินอ่ะแต่อันละแค่2หยวนก็คือ10 บาท10 บาทต่อ10 บาทหมูน่ากินกว่าหมูโอ้เธอหวานเจี๊ยบอยู่นะกล่องละ50หยวน2กล่อง116ประมาณไม่บ้านะซาลาเปามิชลินอุ้ยอร่อยอ่ะเหมือนซาลาเปาไส้หมูอร่อยอ่ะแล้วแบบแป้งกรอบๆอันนี้อร่อยปะตาอร่อยแล้วคนขายหล่อด้วยร้านเนี้ยกูก็พูดนี่กินยังอร่อยมากฟังนะปลากระพงทอดน้ำปลา100%อร่อยมากมีความสุขอ่ะโอเคก็สรุปสตรีทฟู้ดจีนนะคะจะบอกว่าอร่อยเกินคาดที่ชอบที่สุดก็คือข้าวมันปูมันกุ้งแต่ว่ารู้สึกว่าแพงเกินไปหน่อยแต่ว่ามันอร่อยนัวๆคือชอบมากเป็นคนชอบปูชอบกุ้งอยู่แล้วเราก็เลยชอบเมนูนี้นะคะกับอีกอันนึงก็คือซาลาเปาทอดก็คืออร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะปลาทอดแล้วก็ปลาหมึกย่างมาล่าก็คือที่สุดถ้าใครที่มาจีนเรารู้สึกว่าของจะกินไม่ได้ของจะมันจะเลี่ยนอะไรเงี้ยอยากให้เปิดใจเพราะว่ายายนพรัตน์ชอบมากแต่ว่าน้ำอะไรที่มันเป็นผสมอ่ะเช่นแบบพวกน้ำผลไม้น้ำแปลกๆอย่าไปหากินเพราะว่าจืดมากที่นี่เขาชอบกินน้ำจืดหรือไงไม่รู้อ่ะงงมากนะคะทำไมไม่ใส่น้ำตาลให้มันกลมกล่อมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับจีนถ้าใครที่อยากมาก็สามารถตามรอยนุ่นได้เลยจะบอกว่าของกินอ่ะอร่อยกว่าที่คิดเยอะคือก่อนมาทำใจเวลาเรื่องห้องน้ำกับของกินแต่ว่าพอมาแล้วก็รู้สึกประทับใจไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะในเซี่ยงไฮ้เนาะส่วนเมืองอื่นๆจะเป็นยังไงก็ติดตามดูนุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะถ่ายบล็อกแยกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่จะมีหลายคลิปเลยก็ติดตามนะจ๊ะสำหรับวันนี้คลิปสตรีทฟู้ดก็แค่นี้นะคะอิ่มมากแต่ไม่อึดอัดเลยเพราะว่าเสื้อในดี Up and Under ค่ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ